เรียกได้ว่าเป็นคู่ขวัญข้าวใหม่ประมาณของวงการบันเทิงที่เพิ่งจะเปิดตัวใช้คำว่าแฟนอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้สำหรับคู่ของไมค์ณัฐสิทธิ์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเจ้าของตำแหน่งมิสอุทัยทิพย์แฟนซีไอดอล2008กับนักธุรกิจหนุ่มกล้ามโตทายาบนนันซ่าเขาใหญ่อย่างสงการเตชะนรงค์ที่นับวันยิ่งมีโมเมนต์หวานหวานแถมยังมีโมเมนต์เรียกเสียงฮาออกให้กับแฟนคลับได้รับชมกันอยู่เสมอล่าสุดไมค์ณัฐสิทธิ์ก็ได้ออกมาโพสต์คอนเทนต์วิดีโอลงในช่องทาง TikTok ส่วนตัวซึ่งก็เป็นคลิปที่เจ้าตัวแล้วก็หนุ่มสงการได้ออกไปใช้เวลาร่วมกันไปทำกิจกรรมต่างๆนั่งทานอาหารอินเดียแบบชิลๆตามภาษาคนรักที่ทำเอาคนโสดต่างอิจฉาตาร้อนกันไปทั่วประเทศโดยที่เธอนั้นก็ได้ระบุแคปชั่นว่าเมื่อหมวยบ่นคิดถึง#อินเดียคุณลุงก็เลยพามาจัดอาหารอินเดียแบบจุๆเลยนะคะซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์โยงไปถึงแม็กพิลานีซึ่งก็เป็นอดีตคนรักของหนุ่มสงการว่าชอบคุณสงการกับแม็กมากกว่าทางด้านเหล่าแฟนคลับก็ได้เข้ามาทั่วกลับเช่นกันอาทิเช่นมาลายาค่ะอดีตก็คืออดีตค่ะอย่ามายึดติดเลยโฟกัสที่ปัจจุบันทุกคนย่อมเดินไปข้างหน้านะคะมาลายาค่ะนี่ก็คือโพสต์ของน้องไมค์ก่อนพิมพ์ได้คิดก่อนไหมคะหรือว่าไม่คิดเลยคิดอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ความคิดลบๆออกมา